สวัสดีครับ เรามาดู เฉลยเทส11กันนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะข้อแรกนะเขาถามว่าจงคำนวณความต้านทานเชิงซ้อนของวงจรอนุกรม RLC มีค่า R เท่ากับ68โอห์ม L เท่ากับ160มิลลิเฮนรี่และ C เท่ากับ99ไมโครฟาราดที่ต่อกับแรงจ่ายที่มีกำหนดความต่างศักย์ของแรงจ่ายตามสมการเดลต้า V เท่ากับ 40.0 ไซน์ 100 T นะเมื่อเดลต้า V มีหน่วยเป็นโวลต์และ T มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับก็ข้อนี้ก็ตรงไปตรงมานะฮะเขียนสูตรใส่สูตรแทนค่าได้เลยก็คือเรารู้ว่าค่าความต้านทานเชิงซ้อนของวงจรเนี่ยแซดนะครับมีค่าเท่ากับ square root r กำลัง2บวก xl ลบ xc ทั้งหมดกำลัง2 r คือค่าความต้านทานที่ต่ออยู่ในวงจรซึ่งในที่นี้เขาบอกมาให้แล้วใช่ไหมครับค่า r มีค่าเท่านี้ส่วน xl กับ xc เนี่ยคือค่าความต้านทานจินตภาพของตัวผลเลือดเดี่ยวนำกับตัวเก็บประจุซึ่งมีสูตรของมันก็คือ xl เท่ากับโอเมก้า l xc เท่ากับ sin 1ส่วนโอเมก้า4ค่า L เรารู้ใช่ไหมครับโจทย์บอกมาให้แล้วก็ค่า C โจทย์บอกมาให้ใช่ครับที่เหลือคือโอเมก้าทีนี้ในโจทย์ไม่ได้บอกโอเมก้ามาตรงๆแต่โจทย์บอกรูปฟังก์ชันของแรงจ่ายนะครับซึ่งไอตัวรูปฟังก์ชันของแรงจ่ายเนี่ยเราพูดถึงฟังก์ชันรูปสายนะหรือสัญญาณรูปสายนะครับโดยทั่วไปเวลาเราเขียนสัญญาณรูปสายเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของ v 0 sin ω t บวก v 0ใช่ไหมครับเมื่อ v 0คือวงเศษเริ่มต้นแต่ทีนี้พอเราไปเทียบกับตัวค่าที่ไขมาเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมันจะบอกค่า V0 ซึ่งในที่นี้คือ40โวลต์ใช่ไหมครับ V0 ไม่มีถ้าเราดูตรงนี้เป็นไซน์100 T แล้วก็ไม่มีอะไรบวกต่อเพราะนั้น V0 เป็น0 100 T ใช่ไหมถ้าเทียบกันตรงๆตรงนี้นั่นหมายความว่าไอ้100ตัวนี้ก็คือโอเมก้าใช่ไหมครับบอกค่าโอเมก้ามาแล้วจากตัวสมการเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ตัวเลขทั้งหมดที่จำเป็นแหละนะครับโอเมก้ารู้แล้ว L รู้แล้ว C รู้แล้วเราก็จะได้ค่า XL กับ XC ออกมาเอาไปแทนค่าในนี้ R รู้แล้วแทนค่าทั้งหมดนะครับออกมาเราก็ได้ Z ออกมาเป็นค่าตัวเลขที่เหลือเป็นการแทนค่าตัวเลขนะครับซึ่งถ้าลองไปแทนดูเราก็จะพบว่าเราจะได้คำตอบออกมาเท่ากับ109โอห์มเป็นค่าความต้านทานเชิงซ้อนของวงจรนี้นะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้ข้อ1ต่อมาข้อ2ก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันนะครับว่าจงคำนวณความต่างเฟสระหว่างกระแสและความต่างศักย์ในวงจรอนุกรม RLC ที่ประกอบด้วย R เท่ากับ110โอห์ม L เท่ากับ460มิลลิเฮนรี่และ C เท่ากับ20ไมโครฟาราดต่อกับแรงจ่ายกระแสสลับขนาด20โวลต์120โวลต์นะครับมีค่าความต่างศักย์สูงสุด120โวลต์แล้วก็ ความถี่60เฮิรตซ์นะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมพูดตกไปนิดนึงนะครับก็คือไอ้ค่าพวกนี้เนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยด้วยนะผมเน้นทุกครั้งเพราะว่าตัวเลขตัวนี้อย่างเช่น R เป็นโอห์มโอเค L เป็นมิลลิเฮนรี่นั่นต้องเปลี่ยนมิลลิให้เป็นเฮนรี่เฉยC เป็นไมโครฟาราดก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นฟาราดเฉยๆด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ค่าอื่นๆเนี่ยมันอยู่ในหน่วยอย่างเช่นที่กับอย่างนี้เขาบอกว่า T มีหน่วยเป็นวินาทีใช่ไหมครับเพราะนั้นโอเมก้าจะมีหน่วยเป็นต่อวินาทีเพราะนั้นที่เหลือจะต้องปรับให้เป็นหน่วยเดียวกันหมดหน่วยมูลฐานก่อนไม่งั้นมันจะคำนวณออกมาไม่ได้นะครับกลับไปที่ข้อ2เราจะหาความต่างเฟสระหว่างกระแสและความต่างศักย์ความหมายของมันก็คือว่าในวงจร RLC เนี่ยนะครับถ้าเราเขียน
แทนภาพเฟดโอ้ยเราเขียนแผนภาพเฟดออกมาเนี่ยนะ เราก็จะได้ VR VL แล้วก็ VC ออกมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแล้วถ้าเราหา ซักไฟฟ้าสุทธิในวงจรเราก็หาได้โดยการเริ่มต้นจากการหาค่า VL ลบ VC นะสมมติตรงนี้คือ VL ลบ VC แล้วเราก็ไปคำนวณ V สุทธิใช่ไหมครับ V สุทธิซึ่งจะมีค่าเท่ากับ VR กำลัง2บวก VL ลบ VC ทั้งหมดกำลัง2ต่อ square root เห็นไหมครับทีนี้เรารู้ว่าไอ้ VR เนี่ยมันมีเฟสเดียวกับกระแสถ้าเราเขียนแผนภาพเฟสของกระแสออกมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความต่างเฟสของกระแสกับความต่างสักเนี่ยก็จะเท่ากับความต่างเฟสของสักรวมกับ VR ใช่ไหมครับสมมติว่าตรงนี้คือความต่างเฟสดังนั้นเราจะเห็นว่าเราจะหาค่าฟีตรงนี้ได้โดยใช้ฟังก์ชันอาร์คแทนไหมของ VR ส่วน V ก็คือ VR ส่วน V เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่ VR ส่วน V เราจะต้องหาอาร์คแทนของ VL ลบ VC ส่วน VR นะครับทีนี้ VLเราจะเห็นว่าไอ้ VL เนี่ยมันก็สามารถเขียนในรูปของ IXL ใช่ไหมครับ VC ก็เขียนอยู่ในรูปของ IXC และ VR ก็สามารถเขียนในรูปของ IR ใช่ไหมมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไอ้3ตัวนี้ VLVC VR แทนเข้าไปในสมการนี้นะครับเราก็จะได้ว่า I เนี่ยมันเป็นตัวร่วมเพราะว่าวงจรนี้เป็นวงจรอนุกรมใช่ไหมครับกระแสที่ผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวจะต้องเท่ากันเพราะว่ามันเป็นต่ออนุกรมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าเข้าไปปุ๊บแล้ว I เนี่ยมันเป็นตัวคูณร่วมเราสามารถจะดึงตัวคูณร่วมออกมาแล้วก็ตัดกันไปหมดเราก็เลยได้ค่ามุมฟรีตัวนี้เขียนในรูปของ R แทน XL ลบ XC ส่วน Rมั้ยครับซึ่งเหมือนเดิมนะ XL เรารู้ว่ามีค่าเท่ากับโอเมก้า L XC เท่ากับโอเมก้า4 L โจทย์บอกมาให้มั้ยครับ460มิลลิเฮนรี่เวลาใช้อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะครับ C โจทย์มาขอให้200ไมโครฟาราดอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยเช่นเดียวกันนะ R บอกมาแล้ว150โอห์มใช่ไหมโอเมก้าทีนี้ในโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกโอเมก้ามาโดยตรงแต่เขาบอกความถี่ของแรงจ่ายก็คือบอก 5F มาให้เพราะฉะนั้นถ้าบอก 5F หรือความถี่มาให้นะครับเราก็สามารถคำนวณโอเมก้าได้โอเมก้าก็มีค่าเท่ากับ 2πF นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเรารู้หมดแล้วใช่ไหมรู้ XLรู้ XC รู้ R ใช่ไหมแทนค่าเข้าไปเดี๋ยวนะอันนี้ผมเขียนตกไปตรงนี้มันต้องเป็น R แทนนะครับ R แทนหรือแทนกำลังลบ1ไม่ใช่เศษ1ส่วนแทนนะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งผ
ผมเจอมาตลอดพอเห็นเขียนว่า Arc แทนปุ๊บบางคนเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนแทนเลยไม่ใช่นะครับ Arc แทนคือฟังก์ชันปกผันของฟังก์ชันแทนก็คือถ้าเราบอกว่าแทนฟรีเท่ากับ xl ลบ xc ส่วน r ฟรีก็จะเท่า Arc แทนของ xl ลบ xc ส่วน r นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า xl xc r เข้าไปแล้วหา r Arc แทนปุ๊บเราก็จะได้มุมฟรีออกมาทันทีนะครับซึ่งถ้าลองไปแทนค่าเราจะได้ค่ามาเป็น 15.2 องศานะครับก็คือความต่างเฟสตรงนี้มีค่าเท่ากับ 15.2 องศาประเด็นที่น่าสนใจก็คือการที่เราได้ค่าฟีมีค่าเป็นบวกแสดงว่ามุมตัวนี้เป็นมุมบวกซึ่งโดยทั่วโดยนิยามเนี่ยเราจะให้มุมทวนเข็มนาฬิกาเป็นทิศบวกเพราะนั้น V จะนำ I อยู่ 15.2 องศานะครับในที่นี้นะเราบอกว่า V เนี่ยนำกระแสสักไฟฟ้านำกระแสอยู่ 15.2 องศานะครับแต่ในที่นี้เขาไม่ได้ถามว่าใครนำใครตามเอาเฉพาะมุมเท่านั้นก็ตอบแค่ 15.2 องศา